ือนภาษาไทยเลยที่นี่เรียกว่าต้นเดือต้นเดือต้นเดือไทยเลยเราก็เดือยอย่างเช่นถ้าขี้เหล็กนะถ้านับท่าเรือสมัยก่อนจะมีต้นขี้เหล็กนี่จะเรียกว่าต้นขี้เหล็กว่าต้นขี้เหล็กไม้ขี้เหล็กบ้านท่าเรือบ้านท่าเรือของพม่าขี้เหล็กก็เป็นภาษาหรือไม่ขี้เหล็กอยู่จังหวัดอะไรน้องจังหวัดเชียงตุงเหรอตรงนี้อันนี้เป็นท่าเรือค่ะอำเภอท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดอะไรอ่ะก็ขึ้นกับจังหวัดท่าขี้เหล็กอ๋อจังหวัดท่าขี้เหล็กเหรอโอ้ยังไม่สิ้นสุดไม่หรอกเครื่องในมันตัวใหญ่ใช่ใช่ขี้เหล็กคงท่าขี้เหล็กพอแล้วเชียงตุงขี้เหล็กไม่หนาวเรื่องแล้วโอเคทางด้านขวาถ้าแยกไปประมาณ9กิโลเมตรเราก็จะไปถึงที่สะพานเชียงราบเชียงราบระหว่างพม่าแล้วก็ลาวเมืองท่าเดือตรงนี้ค่ะเมืองท่าเดือขึ้นอยู่กับจังหวัดท่าขี้เหล็กจะเป็นพิเตอร์ประเทศพม่าไปพบเชียงรายนะเป็นอันนี้เป็นจุดสูงกลางเลยถนนที่เราวิ่งเนี่ยแตกไปสองแยกทางแล้วก็บ้านที่เราเห็นดีที่มาใหม่เหรอใช่ค่ะบ้านที่เสียหายไปไว้ก่อนละคนที่เสียหายชีวิตไปเลยทุกคนบางบ้านที่เป็น3ชั้นนะคะถล่มลงมาเหลือชั้นเดียวก็มีเจ็ดจุดเจ็ดเลยเหรอจุดตรงไหนที่เป็นรอยแยกที่ที่เราหนุนที่เราวิ่งนี่เลยค่ะอันนี้ก็ทำมาใหม่แยกขึ้นแยกลงไปทางโน้นแยกออกต่อไปกินข้าวหรือเที่ยวข้าวก่อนเหรอกินข้าวก่อนมาเดี๋ยววิ่งอยู่ชั่วโมงเราจะไปถึงที่ร้านอาหาร